สวัสดีค่ะเราเดินทางมาถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะคะโดยจุดหมายของเราก็คือวัดป่าถ้ำวัวสุญญตารามค่ะวิดีโอนี้ได้จัดทำก่อนมีวิกฤตการณ์โควิด-19 นะคะดังนั้นจึงไม่มีการสวมแมสใดๆค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านถั่วป้าปุ๊บ้านผาบ่องนะคะจะมาโชว์ให้เห็นวิธีการคั่วถั่วแบบธรรมชาติถั่วเหล่านี้ก็เดี๋ยวเราจะซื้อเข้าไปทำบุญให้กับผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าถ้ำวัวสุญญตารามนะคะใช้ฟืนโอ้โหแบบฟืนอย่างอันใหญ่มากอันนี้คั่วถั่วอะไรอยู่คะคั่วถั่วชิ้นลายค่ะถั่วลายค่ะถั่วลายเสือใช่หรือเปล่าลายค่ะถั่วอะไรนะคะเรียกมาคั่วค่ะอ๋อต้องคั่วนานไหมคะเนี่ยกระทะหนึ่งอย่างเงี้ยกว่าจะเอาขึ้นได้นานไหมคะนานค่ะแล้วคั่วแล้วก็ต้องมาเก็บอีกใช่ไหมคะมาแยกคัดแยกอีกใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะดูนายท่านหนึ่งนี่กำลังคัดแยกถั่วอยู่เจอน้องแมวสีขาวระหว่างทางน่ารักที่สุดเลยค่ะต้องเซลฟี่ด้วยกันสักหน่อยจนถึงทางเข้าของวัดป่าถ้ำวัวแล้วสองข้างทางร่มรื่นสวยงามต้นไม้เขียวขจีเชียวค่ะถึงแล้วซุ้มประตูทางเข้าวัดเมื่อลงทะเบียนเข้าพักกับทางวัดเรียบร้อยแล้วชายกับหญิงแยกกันพักค่ะคนละโซนเราได้เรือนพักหมายเลข10คนเดียวนะคะนอนคนเดียวสถานที่สวยงามสะอาดค่ะดูสัปปายะมากๆแต่มีจุดพีคอยู่อย่างหนึ่งคอยดูนะคะนี่ไงธูปและเทียนแขวนอยู่ที่หน้าประตูหมายความว่ายังไงยังเป็นปริศนานะคะนี่ค่ะน้องหมาผู้ดูแลความเรียบร้อยรอบๆ บริเวณมาชมฝูงปลาพลวงประจำวัดกันค่ะปลาเหล่านี้นะคะ
จากภูเขาสูงเป็นปลาถ้ำค่ะแต่ที่นี่สัปปายะไม่มีอันตรายน้องปลาทั้งหลายจึงเดินทางมาอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะปฏิบัติธรรมณวัดป่าถ้ำวัวสุญญตารามแห่งนี้เดินทางมาจากทั่วโลกค่ะมีทั้งยุโรปอเมริกาเอเชียรวมถึงแอฟริกาด้วยนะคะทุกท่านมีความตั้งใจจริงปฏิบัติธรรมอย่างมีสติเคร่งครัดปิดวาจาไม่ส่งเสียงพูดคุยเพื่อฝึกฝนตนเองให้มีสติในการใช้ชีวิตและการทำงานหลังจากเดินทางออกจากวัดป่าถ้ำวัวแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านใช้ชีวิตอย่างมีความสุข